วันนี้จะมาทำไข่ตุ๋นเด้งเด้งเนียนเนียนนะคะมีสูตรลับมาบอกค่ะอันนี้ใช้ไข่2ฟองนะคะใส่ซีอิ๊วขาวและรสดีเคล็ดลับของเราคือใส่น้ำข้าวค่ะอันนี้เวลาเราตีไข่นะคะตีเบาๆค่ะอย่าตีแรงให้ฟองอากาศเข้านะคะทำเบาๆพอตีเสร็จแล้วอ่ะเราก็มาตักฟองออกนะคะน้ำเราใส่น้ำข้าวคือน้ำข้าวของเรานี่เวลาหุงเราก็ไปตักเอามานะคะให้มันร้อนๆแล้วเราค่อยมาใส่อย่าปล่อยให้เย็นนะคะน้ำข้าวเราต้องร้อนนะเวลาเราใส่ลงไปก็ตีเบาๆค่ะให้มันเนื้อมันเนียนเลยแล้วค่อยตักฟองออกและทีนี้เราก็เอาไปนึ่งนะคะอันนี้นึ่งจะใส่ถ้วยมาม่านะคะมีฝาปิดด้วยอันนี้ใส่ปูอัดหรือว่าใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบต้นหอมผักชีอะไรก็ได้นะคะอันนี้ทำให้เด็กก็ใส่ปูอัดลงไปคราวนี้เราก็ไปนึ่งอันนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมเนื้อมันจะดิ้งเด้งเห็นไหมดึ้งดึ้งเห็นไหมและเด็กก็จะชอบกินด้วยนะคะถ้าใส่ปูอัดได้แล้วนะคะแบบนี้ไข่ตุ๋นน้ำข้าวของเรานะคะเนื้อเนียนมากเด็กก็จะกินง่ายด้วยนะคะอร่อยหน้าตาก็สวยโอเคมากค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะมีสูตรลับมาบอกแค่นี้ค่ะ